สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 19:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงยังท่าอากาศยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์นายเควินช็อกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก2กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นายทวีเกียรติเจนประจักษ์อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ที่ประทับสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและเทคโนโลยีรวมถึงภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆได้ทั่วโลกมีภาคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมีนวัตกรรมและศักยภาพในการแข่งขันที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนจากต่างประเทศปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ประมาณ 30,000 คน75%เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนอกนั้นเป็นเจ้าของกิจการพนักงานบริษัทรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาที่นิยมมาศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิผอ.สว.ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.จังหวัดเชียงรายและหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่โดยมีประชาชนไปรับบริการด้านทันตกรรมและตรวจรักษาโรคทั่วไปรวม454คนโรคที่พบมากคือระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจทั้งยังโปรดให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปร่วมปฏิบัติงานด้วยนอกจากนี้โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้ามีจำนวน7คนซึ่งเป็นโรคและมีอาการต่างๆอาทิใบหูพิการทั้งสองข้างโรคความเจริญผิดปกติของหลอดเลือดแดงโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและอวัยวะภายในสลับข้างโดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้เจ็บป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมทั้งได้พระราชทานเงินค่าเดินทางจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายผอ.สว.เข็มอักษรพระนามาภิไธยสว.และโล่แก่อาสาสมัครผอ.สว.ทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่2เมื่อปี2512
ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 4,179 คนในปี2562หน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติงานต่างๆเช่นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.จำนวน20ครั้งมีผู้ไปรับบริการ 1,908 คนต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกผอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงรายเฝ้ารับพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติงานและมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบขว้างโจมตีใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรบ้านไอดีแยหมู่3ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12มกราคม2563เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทรได้รับบาดเจ็บจำนวน7รายดังนี้สมาชิกโทซาบรียะโกและสมาชิกเอกมนัสซัมเซงทั้ง2รายเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมาชิกเอก